สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะยายจะนำเสนอเมนูผัดใบเหลียงผัดไข่ค่ะใบเหลียงผัดไข่ยอดเหลียงผัดไข่เป็นเมนูทางปักใต้นะสูตรของยายนะคะก็จะใส่หัวหอมแดงเนี่ยค่ะมีกระเทียมไทยทุบๆแล้วก็มีกุ้งแห้งตอนนี้ยายตั้งกระทะนะน้ำมันก็เริ่มร้อนเราก็จะเจียวพวกหัวหอมกระเทียมพร้อมด้วยกุ้งแห้งอันนี้แหละค่ะตั้งเจียวไประหว่างนั้นเราก็จะเตรียมไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เราจะตีให้เข้ากันนะคะเราจะตีให้เข้ากันผัดใบเหลียงสูตรนี้อร่อยค่ะยายทำมาหลายรอบแล้วอร่อยสุดๆเลยตีให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เตรียมใบเหลียงใบเหลียงของเรานี่ก็จะเด็ดให้มันขาดขาดในใบเนี่ยนะฉีกฉีกนะคะฉีกฉีกให้มันขาดขาดจากนั้นนะคะตอนนี้เราเจียวไว้แล้วนะคะเจียวไว้ให้หอมแต่ไม่ให้ไหม้นะคะเราก็เอาใบเหลียงเนี่ยใส่ไข่ที่เราตีลงไปค่ะนะเหมือนกับจะทำไข่เจียวนี่แหละค่ะไข่สามฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันตอนนี้ไฟเริ่มแรงไปละคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ไข่เหมือนกับคลุกไข่ชะอมยังไงอย่างนั้นเลยคลุกให้เข้ากันเราก็จะใส่ในนี้นะคะเราจะเหยาะซีอิ๊วขาวลงไปซอสฝาเขียวใส่ลงไปซีอิ๊วขาวใส่ลงไปความเค็มก็พอประมาณค่ะนี่ใส่ลงไปไข่สามฟองพอนะใส่ลงไปตอนนี้หอมกระเทียมที่เจียวกำลังร้อนเราก็ใส่ใบเหลียงที่เราคลุกกับไข่ไปเลยค่ะมองเห็นไหมคะใส่ลงไปเลยค่ะคล้ายๆทำไข่เจียวนะแต่เราเรียกว่าใบเหลียงผัดไข่ผัดสูตรนี้อร่อยค่ะนี่เราก็พริกใบเหลียงมันสุกง่ายค่ะนี่พริกมันก็จะมีความเป็นไข่แห้งๆอยู่ในใบเหลียงตอนนี้เราปรุงไปแล้วถ้าเราต้องการความหวานเล็กน้อยเราก็เติมน้ำตาลทรายไปนิดนึงไม่ต้องหวานมากค่ะนี่พลิกไปพลิกมาหอมหัวหอมแดงเนี่ยค่ะแล้วก็กุ้งแห้งเนี่ยมันก็จะมีน้ำเล็กน้อยที่ออกมาจากใบเหลียงค่ะไม่ต้องให้แฉะค่ะสูตรนี้ต้องการความแห้งหน่อยค่ะนี่มะสุกแล้วตบท้ายด้วยพริกไทยป่น
ใส่ลงไปมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ชอบค่ะเห็นไหมคะพอเลยค่ะปิดเลยค่ะนี่ก็จะได้ใบเหลียงผัดไข่แบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจัดใส่จานทานได้เลยสูตรนี้ลองทำกันดูนะคะอร่อยจริงๆหอมกุ้งแห้งหอมหัวหอมแดงพริกไทยเค็มนำนะคะหวานติ๊บเดียวค่ะอร่อยเลยเห็นไหมแค่นี้จบเลยใบเหลียงผัดไข่ทำกันนะคะง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ